c o m p ลั s โป o โต p ู m a 101สอนเครื่องมือแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไอทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการปรับขนาดภาพนะครับบนโปรแกรมคอม p a s s p ป r t ตพู m a นะครับบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนคลิปนี้ จะมี playlist นะครับสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะจ๊ะไปดูกันได้นะครับโอเคก็ทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดได้เลยนะครับโปรแกรมตัวนี้เล็กมากนะครับใช้งานก็โอเคอยู่นะฮะโอเคเมื่อเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับไม่ต้องคิดมากนะครับสังเกตซ้ายมือด้านล่างสุดกดข้ามไปได้เลย จากนั้นกดอนุญาตไปนะครับมาเมื่อสู่หน้าต่างนี้นะครับเราก็ทำการเลือกรูปภาพได้เลยนะฮะด้านล่างของจอนะครับรูปภาพตรงนี้มันจะมีขนาดไฟล์แล้วก็ขนาดไซส์ด้วยนะครับว่ารูปภาพมีขนาดเท่าไหร่นั่นเองก็เลือกรูปภาพเล็กๆนะครับมาสักรูปหนึ่งมาแก้ไขกันดีกว่านะครับมานะครับ เรากดเลือกแล้วนะครับด้านล่างสุดของจอจะมีแถบสีเหลืองๆนะครับเขียนคำว่าบีบอัดนั่นเองกดเข้าไปเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะจะมีโฆษณาก็กดซ้ายมือด้านล่างปิดไปได้เลยนั่นเองจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะก็สามารถทำให้เล็กลงก็ได้นะครับนี่ยให้ใหญ่ขึ้นก็กดตรงนี้ครับละเอียดคุณภาพนะครับ ตรงนี้เลยจากนั้นกดคำว่าถัดไปแถบสีเหลืองครับด้านล่างทางขวานั่นเองกดเข้าไปเลยนะจากนั้นเลือกขนาดนะครับตามชอบเลยนะเอาใหญ่สุดอะเออนะเอาใหญ่สุดอะเออนะจ๊ะนะครับเพราะว่าภาพต้นแบบนะครับจะมีขนาดที่465คูณ674นั่นเองมีขนาดไฟล์อยู่ที่ 42กิโลไบนะครับเนี่ยอ่านะจจะเมื่อเลือกนะครับแล้วก็กดถัดไปทีหนึ่งจากนั้นนะครับก็เลือกนะครับคุณภาพก็ได้ครับ100%์แล้วกันนะฮะจากนั้นกดถัดไปได้เลยนะะรอแป๊บหนึ่งนะครับระบบจะทำการเพิ่มขนาดนะฮะดูสิจากขนาดเดิมนะครับ 400กว่ากลายเป็น3000กว่าขนาดไฟล์าจาก42กิโลไบต์กลายเป็น2เมกนะครับภาพใหญ่ขึ้นนะจากนั้นกดเคีัคบขวามือด้านล่างเลยนะครับที่เป็นแถบสีเหลืองคาว่าบันทึกนะกดกระป้ายฮนะรอแป๊บหนึ่งนะครับก็นะครับให้เลทเขาหน่อยครับกดใช่ฮนะกดอ่าได้แน่นอนนะครับนะครับกดให้คะแนนไปนะ นะแล้วมาดูที่ขนาดไฟล์นะครับที่อยู่ในแกลเลี่เรานั่นเองว่าปรับแล้วจะเป็นยังไงครับภาพคมชัดขึ้นนะฮะขนาดนะครับดูที่รายละเอียดนั่นเองนะจะโอ้โหเต็มจอครับ2เมกนะตามปกนะ0 0 0 0คูณส0่พัน,นะโอ้โหนะจะก็ตับประมาณนี้นะครับโอเค ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ